ลงช่วยสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนตอนนี้อีจันนะคะอยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องราวสถานการณ์ชุมนุมกันวันนี้เนี่ยรบกวนลูกเพจเช็คเสียงแล้วก็ภาพให้หน่อยนะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะหมดเลยหรือเปล่าเลยไงโอเคภาพและเสียงชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะอีจันก็อยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งขณะนี้มีมวลชนมาทยอยมาที่แยกราชประสงค์เนี่ยเยอะกันแล้วเยอะมากๆแล้วมาตามนัดที่เมื่อวานนี้เนี่ยไผ่ดาวดินได้มีการนัดที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้นัดบอกว่าวันนี้ให้มาพบกันรวมพลกันที่แยกราชประสงค์4โมงเย็นในวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมง 20 นาทีแล้วตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มีการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้ก็ปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผู้ชุมนุมก็เริ่มจับจองที่นั่งตรงพื้นผิวถนนบริเวณข้างหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เรียบร้อยแล้วตรงข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มปิดถนนแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มปิดถนนเส้นที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมุ่งหน้าไปประตูน้ำตอนนี้ปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีมวลชนเนี่ยทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ได้จับจองที่นั่งตรงพื้นผิวถนนบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะนอกจากนี้ที่มีคนนั่งตรงพื้นผิวถนนเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังยืนอยู่บนสกายวอล์กด้วยผู้ชุมนุมเองก็จะมีการตะโกนคอยบอกว่าให้ลงมาจากด้านบนนะคะตอนนี้ข้างบนก็ยังมีคนอยู่และข้างล่างก็นอกจากมีมวลชนแล้วเนี่ยก็สื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้มีการขยับขยายที่นั่งเดินหน้าขึ้นมาเกือบจะถึงสี่แยกบางคนเนี่ยมาก็เอาปูเอาเสื่อมาด้วยนะคะตอนนี้มีการขยายพื้นที่นะคะยื่นขึ้นมาเกือบจะถึงตรงบริเวณสี่แยกแล้วมวลชนตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนอกจากตรงบริเวณพื้นผิวถนนเนี่ยตรงสะพานลอยเนี่ยก็มีเช่นกันนะคะกิจกรรมเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนเวลา4 โมง 15 นาทีนะคะมาตามนัดหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยไผ่ดาวดินนะคะได้มีการนัดที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยให้มารวมพลกันที่แยกราชประสงค์4โมงเย็นแล้วทุกคนก็มาตามนัดตอนนี้มวลชนก็ทยอยเดินเข้ามากันเรื่อยๆเลยคุณพระกรรมฐานหรือไผ่ดาวดินนะครับก็มีการคุยกันให้มีการคุยกันแล้วก็ไม่ประสงค์ให้เป็นพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะโดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะนะครับจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24 ชั่วโมงแต่การชุมนุมครั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะแต่ผู้รับแจ้งนะครับตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558มาตรา10นะครับถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา14นะครับดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับ
อาศัยอำนาจตามมาตรา21วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558นะครับจึงให้เลื่อนการชุมนุมไปเวลา 17:00 น.ของวันนี้นะครับ25ตุลาคม2563และกรณีที่ไม่เห็นชอบกับคำสั่งห้ามการชุมนุมนะครับของผู้นำกล้องมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บัญชานะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล5ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสั่งห้ามการชุมนุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา11วรรค4แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมคณะพ.ศ. 2558ประกอบมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง2539ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศนะวันที่25ตุลาคม2563ครับเรียบร้อยครับชี้แจงกับทางมวลชนนะคะตอนนี้ฝั่งทางการจราจรตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ทั้งสี่ทั้งตรงจุดทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกที่ทางไปพระรามหนึ่งแล้วก็ทางไปเพลินจิตนะคะตอนนี้เนี่ยรถยังสามารถสัญจรขับผ่านไปมาได้นะคะแล้วก็ข้างหลังของเราตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาพูดคุยกับสื่อมวลชนพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็ชี้แจงไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เย็นวันนี้นะคะนะคะผู้กำกับสน.ลุมพินีนะคะก็ได้ลงมาชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าให้มีการยุติการชุมนุมก่อนเวลา 17:00 น.นะคะตอนนี้เนี่ยมีมวลชนเนี่ยทยอยมาทยอยกันมาค่อนข้างเยอะมากๆให้ดูจากตรงบริเวณข้างหน้านะคะตอนนี้ก็มีมวลชนเนี่ยจับจองที่นั่งตรงบริเวณพื้นผิวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากตรงพื้นผิวถนนเนี่ยก็ยังมีบนสะพานลอยอีกด้วยYeah.
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรงจุดบริเวณแยกราชประสงค์นะคะก็ได้มีการมาชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าตามที่นายจตุภักดิ์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินเนี่ยได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ในวันนี้เวลา4โมงเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนต่อผู้รับแจ้งจะเริ่มชุมนุมนะคะไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงค่ะแต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งชุมนุมถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารจากร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของวันนี้เนี่ยให้เป็นไปโดยสงบแล้วก็ไม่ให้ก่อเกิดความวุ่นวายเนี่ยให้ผู้ชุมนุมเนี่ยยกเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา5โมงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เป็นเวลา4โมงครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงทางตำรวจแจ้งว่าให้ยกเลิกการชุมนุมนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าผู้ชุมนุมจะมีการยุติการชุมนุมตามที่ตำรวจบอกหรือเปล่านะคะบริเวณการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยถนนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกให้ทุกจุดทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปพระราม4นะคะมุ่งหน้าไปพระราม1แล้วก็เพลินจิตตอนนี้เนี่ยยังคงสัญจรได้ปกติแต่ว่าก็จะมีการติดขัดๆนิดนึงนะแต่ว่าถนนบริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตอนนี้น่ะปิดถาวรแล้วนะคะตอนนี้มีมวลชนทยอยเข้ามาเข้าร่วมชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนอกจากบนถนนแล้วเนี่ยมีการจับจองที่นั่งแล้วบนสะพานลอยนะคะแล้วก็ข้างหลังของดิฉันตรงนี้เนี่ยตรงบนสกายวอล์กนะคะก็มีมวลชนอยู่ข้างบนเต็มเลยตอนนี้ก็มีการขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนนะคะมีการขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนเนี่ยให้อยู่บริเวณด้านหลังของรั้วกั้นนะคะห้ามออกมาตรงบริเวณสี่แยกตรงนี้นะคะเสร็จยังครับเขาจะปิดตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยก็ทยอยกันเข้ามาหลังสื่อมาหลังรั้วฝั่งนี้นะครับหลังรั้วอีกหลังรั้วนู่นหลังรั้วนี่สื่อมวลชนครับมาหลังรั้วฝั่งนี้เลยครับเราจะจัดที่ให้คุณนะครับมาหลังรั้วให้หมดเลยนะครับออกหลังรั้วแล้วครับสื่อมวลชนมาหลังรั้วแล้วครับออกหลังรั้วแล้วครับตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็จะมีกาดจากกลุ่มผู้ชุมนุมจากคณะราษฎรนะคะร่วมกันดูแลความปลอดภัยตรงบริเวณจุดที่ชุมนุมกันด้วยนะคะซึ่งกาดที่มาในวันนี้เนี่ยก็เป็นกาดจากทีมผู้ชุมนุมเองที่ดันเพิ่งไปเจอมาเมื่อคืนนี้เจออยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเป็นทีมเดียวกันที่ดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นวันนี้ก็มาดูแลความปลอดภัยเช่นกันตอนนี้น่าจะมีการตกลงตอนนี้มีผู้ชุมนุมนะคะกำลังจะจัดแถวจัดที่นั่งนะคะมือด้านออกไปขวามือแตะคนข้างหน้านะครับ
ขวามือแตะบนหน้าภาพที่เห็นข้างหน้าตรงนี้ก็คือผู้ชุมนุมกำลังจัดแถวจัดที่นั่งกันอยู่นะคะโดยมีข้างหน้าผู้ชุมนุมตรงหน้าชุมนุมตรงนี้เนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนนะคะที่ทางทีมผู้ชุมนุมเนี่ยได้จัดพื้นที่ให้สำหรับสื่อมวลชนให้อยู่ข้างหลังรั้วกั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนแล้วก็มาดูข้างหลังตรงนี้ตรงบริเวณข้างหลังตรงกลางสี่แยกตรงนี้ก็จะมีกาดที่ใส่ปลอกแขนสีเขียวๆเนี่ยนี่ก็คือเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้มีการมากั้นแนวเขตตรงนี้เป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนนะคะไม่ให้เกินบริเวณตรงนี้หลายคนถามหา CAA นะคะหรือว่าสายลับเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็มีการทยอยพ่อค้าแม่ค้านะคะทยอยมาจับจองพื้นที่ขายของเนี่ยตั้งแต่เวลาก่อนจะ4โมงเย็นประมาณ5 โมง 50เนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาจับจองที่นั่งขายของกันบริเวณข้ามถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็เต็มแล้วนะคะพี่น้องที่กำลังมาถึงนะครับด้านหลังนะครับช่วยต่อแถวมันคนนั้นหน้านะครับเราอยากให้บางกลุ่มรู้ว่าเรานั้นเป็นผู้ปัญญานะครับได้จับแถวเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งลงตามแถวที่จับเมื่อสักครู่นี้นะคะมวลชนที่เข้ามาร่วมสถานการณ์ชุมนุมในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเท่าที่สายตาของดิฉันประเมินนะคะก็เยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะคะเยอะมากๆมีทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้น้องครับที่มาถึงแล้วนะครับทุกคนนะครับเรานั่งลงได้เลยนะครับนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบริเวณข้างหน้าถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้เนี่ยก็ได้มีการนัดรวมพลกันที่สี่แยกราชประสงค์นะคะเวลา4โมงเย็นและทุกคนมาตามนัดโดยวันนี้เนี่ยมีการเริ่มกิจกรรมตอนช่วงเวลา16:15 นะคะก็ได้เริ่มกิจกรรมซึ่งการที่มารวมพลกันวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นการนัดรวมพลจากไผ่ดาวดินเมื่อวานนี้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ไผ่ดาวดินเองก็ได้ออกมาแถลงเมื่อเวลา16:00 น.หลังจากที่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหลังจากเห็นท่าทีนายกไม่ลาออกแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแถลงการที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าหลังจากที่นายกเนี่ยไม่ออกเขาก็เลยนัดรวมพลให้มารวมตัวกันในวันนี้ที่สี่แยกราชประสงค์นะคะวันนี้ทุกคนนะครับที่นั่งที่นี่ไ
ในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเพจเยาวชนปลดแอกก็ได้มีการนัดหมายเช่นกันวันที่26ตุลาคมเนี่ยให้ไปรวมกันที่3ย่านนะคะโดยจะมีการเดินขบวนเนี่ยไปที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะเยอรมันค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตของความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้กิจกรรมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะพี่น้องอยู่ด้านบนนะครับผู้ชุมนุมก็ได้มีการขอความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่บนสกายวอล์กนะคะให้ลงมาด้านล่างนะคะนอกจากตรงพื้นผิวถนนบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็มีพี่น้องมวลชนเนี่ยมากันแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณสกายวอล์กตรงนี้นะคะนอกจากสกายวอล์กแล้วก็ยังมีตรงหน้าสะพานลอยหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยตรงพื้นผิวถนนแล้วนะคะตรงบริเวณป้ายแยกราชประสงค์เนี่ยก็ได้มีมวลชนนะคะมายืนรวมกลุ่มกันตรงนี้ด้วยมีการห้อยตุ๊กตาสื่อสัญลักษณ์ด้วยและข้างหลังของเราตรงนี้เนี่ยข้างหลังตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์เนี่ยวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสน.ลุมพินีนะคะมาอำนวยความสะดวกการจราจรตรงบริเวณนี้ด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เมื่อ 4:30 นที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้กำกับสน.ลุมพินีนะคะก็ได้มีการชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วยนะคะความปลอดภัยของสถานการณ์ชุมนุมในวันนี้เนี่ยนอกจากตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วเนี่ยก็ยังมีกาดของทางทีมคณะราษฎรนะคะหรือว่าทีมกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันดูแลความสงบตรงจุดบริเวณนี้ด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่ากาดของทีมคณะราษฎรเนี่ยจะมีการจับมือกันเป็นแผงกันตรงนี้ทีมกาดเองเนี่ยจุดสังเกตก็คือจะมีปลอกแขนสีเขียวนะคะที่เขากั้นตรงนี้ก็คือให้เป็นพื้นที่ของสื่อนะคะตรงนี้หลังแผงกั้นจะเป็นพื้นที่ของสื่อไม่ให้เข้าไปปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้ก็ได้มีการร้องเพลงเราและนายนะคะการร้องเพลงเราและนายบอกว่าส่งเสียงไปให้ถึงเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะความระเบียบนะครับและความสวยงามนะครับน้องพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับช่วยลงมานั่งลงให้กับน้องๆด้วยนะครับผมเลย
นะครับช่วยเป็นหูเป็นตาอย่างให้บริการของเราได้นะครับตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะคะก็ได้มีการเริ่มชุมนุมอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีแกนนำหรือว่ามีใครมาร่วมชุมนุมครั้งนี้หรือเปล่ายังไม่เห็นแกนนำออกมานะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางตำรวจพุ่งกับสถานีตำรวจพุ่งกับสน.นครบาลสน.ลุมพินีนะคะก็ได้มีการชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่จะมีการชุมนุมเนี่ยบอกว่าตามที่ไผ่ดาวดินเนี่ยได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมตรงบริเวณแยกราชประสงค์ตรงซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยอันนี้เนี่ยทางตำรวจให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมก่อนภายใน5โมงเย็นในวันนี้นะคะและหากหลัง5โมงเย็นวันนี้เนี่ยยังมีการชุมนุมต่ออีกเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามพรบชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงว่าหลังจาก5โมงเย็นวันนี้เนี่ยทางผู้ชุมนุมเขาจะมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยออกมาว่าให้ยกเลิกการชุมนุมก่อน5โมงเย็นวันนี้นะคะตอนนี้ภาพที่เห็นข้างหน้าก็มีมวลชนเนี่ยเข้ามามวลชนค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะคะจับจองที่นั่งตรงบริเวณพื้นผิวถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ได้มีการปิดถนนตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เวลา 16:15 นแล้วแต่ว่าถนนการจราจรตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์เนี่ยเส้นทางที่ไปพระราม1พระราม4แล้วก็เพลินจิตเนี่ยยังคงสัญจรได้นะคะแต่ว่าก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนี้ก็แล้วกันให้เลี่ยงเส้นทางนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดเนาะตอนนี้ก็ได้มีการประกาศมีการร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหลังนะคะนั่งลงนะคะมีการประกาศบอกว่าจะไม่เริ่มปราศรัยถ้าผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่มีการนั่งลงพื้นนะคะมวลชนที่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆตรงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเนี่ยก็ตอนนี้เหมือนมีใครมาตอนนี้นะคะไผ่ดาวดินนะคะก็ได้ตอนนี้นะคะไผ่ดาวดินนะคะก็ได้ปรากฏตัวตรงบริเวณที่แยกราชประสงค์แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดินมาพร้อมกับมีการชูนิ้วเชิงสัญลักษณ์นะคะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะไผ่ดาวดินนะคะก็ได้ปรากฏตัวตรงบริเวณพื้นที่ชุมนุมนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งกับมวลชนว่าจะมีการร้องเพลงชาติพร้อมๆกันนะคะดาวดินนะคะได้มาปรากฏตัวตรงบริเวณที่ชุมนุมสี่แยกราชประสงค์นะคะบอกว่า6โมงเย็นเนี่ย6โมงตรงจะมีการร้องเพลงชาติพร้อมกันนะคะไปพร้อมกันกับผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะแล้วก็เวลา2ทุ่มเนี่ยก็จะมีการปราศัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยให้พูดประโยคตามที่ไผ่ดาวดินบอกนะคะเป็นข้อตกลงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมกันสิบรอบให้ทุกท่านได้ยินด้วยพอถึงเวลา2เพื่อนนะครับไผ่ดาวดินนะคะก็ได้ปรากฏตัวตรงบริเวณที่ชุมนุมนะคะเมื่อเวลา 4:47 นาทีนะคะแล้วก็ได้ทําให้มีการทําข้อตกลงกับผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะบอกว่า 6:00 น.วันนี้เนี่ยจะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็2ทุ่มเนี่ยก็จะมีการส่งเสียงตะโกนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรอดูสถานการณ์2ทุ่มวันนี้แล้วก็6โมงเย็นวันนี้นะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนี่ยดิฉันก็ขอโทษค่ะขอโทษค่ะซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะคะเท่าที่สายตาที่ฉันเห็นเนี่ยตอนนี้ก็มีมวลชนเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเรียกได้ว่าตรงบริเวณด้านหน้าห้าง
รรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมวลชนตรงบนถนนเนี่ยมวลชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มมากๆแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยนอกจากตรงพื้นถนนเนี่ยตรงบริเวณสะพานลอยเนี่ยก็ยังมีมวลชนอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ด้านหลังของดิฉันก็เป็นสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กเนี่ยก็ยังมีมวลชนเนี่ยอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันนะคะการทำข้อตกลงได้จบลงแล้วนะคะหลังจากที่ไผ่ดาวดินเนี่ยปรากฏตัวตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะก็ได้มีการทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่า6โมงเย็นวันนี้เนี่ยจะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันแล้วก็2ทุ่มของวันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสียงเรียกร้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยก็ก่อนที่จะมีการชุมนุมก็ได้ออกมาชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วว่าในขณะที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าอันนี้เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนะคะให้มีการยุติการชุมนุมก่อน5โมงเย็นวันนี้นะคะอ่ะล่าสุดข้างหน้าภาพข้างหน้าตรงนี้เนี่ยไผ่ดาวดินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะตอนนี้สื่อมวลชนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอันนี้สื่อมวลชนไผ่ดาวดินกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะนอกจากมวลชนที่มาเยอะมากๆแล้ววันนี้สื่อมวลชนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการจัดพื้นที่ให้โดยเฉพาะให้กับกลุ่มของสื่อมวลชนด้วยให้อยู่ในระยะของแผงกั้นตรงนี้นะคะแล้วก็มีการให้การ์ดแล้วก็มีการให้การ์ดจากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมาจับมือกันทำเป็นแผงกั้นตรงนี้นะคะตรงบริเวณสี่แยกเนี่ยเพื่อที่จะจำกัดพื้นที่ของสื่อมวลชนนะคะตรงนี้นะคะให้สื่อมวลชนอยู่ในขอบเขตนะคะแล้วก็ภาพข้างหน้าที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นตำรวจจากสน.ลุมพินีนะคะมาอำนวยความสะดวกการจราจรตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ด้วยซึ่งถนนตรงที่มุ่งหน้าไปพระราม4เนี่ยอันนี้ก็ยังคงมีรถสัญจรไปมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วส่วนทางด้านขวามือของเราเนี่ยถนนที่มุ่งหน้าไปพระราม1เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเช่นเดียวกันค่ะตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกการจราจรให้ด้วยแล้วก็เส้นที่อยู่ทางซ้ายมือของดิฉันนะคะเป็นเส้นที่ไปเพลินจิตนะคะอันนี้การจราจรก็ติดขัดเช่นเดียวกันสำหรับประชาชนคนไหนที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะได้มีการขอพื้นที่ตรงบริเวณสี่แยกเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการขยับขยายพื้นที่นะคะให้เห็นจากตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะเห็นสื่อมวลชนนั่งอยู่ก็ได้มีการขอพื้นที่เพิ่มด้วยอันนี้ก็เป็นการ์ดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ขอพื้นที่เพิ่มตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มขยับขยายพื้นที่เต็มสี่แยกราชประสงค์แล้วนะคะตามมาล่าสุดชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆเอาเลยมีการแต่งหน้าแดร็กควีนนะคะมาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มีการเปิดตัวโดยการเดินมาจากตรงกลางสี่แยกราชประสงค์นะคะกำลังขยับขยายพื้นที่เนี่ยก็ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคือเพิ่งจะเข้ามาในสถานในจุดชุมนุมนะคะก็ได้มีการแต่งกายนะคะแต่งตัวแดกควีนนะคะมาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะก็สร้างความแปลกตาให้กับผู้ชุมนุมนะคะของการชุมนุมในวันนี้ที่สี่แยกราชประสงค์นะคะก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้มีการแต่งตัวเป็นแดร็กควีนนะคะมาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งดิฉันเองก็ได้เห็นในโซเชียลนะคะเขาก็ได้มีการนัดหมายว่าให้มีการแต่งตัวตรีมนี้เนี่ยมาชุมนุมกันในวันนี้ด้วยซึ่งมีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลนะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์ล่าสุดข้างหน้าเนี่ยทางผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการจัดตั้งแถวกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะได้มีจัดแถวกันอีกรอบนึงคาดว่าน่าจะมีการขยับขยายพื้นที่มาตรงบริเวณกลางสี่แยกซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงกลางสี่แยกนะคะเป็นเพียงแค่ทางด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอจัดแถวหน้าเพื่อนก่อนนะครับ
มวลชนค่อนข้างเยอะมากๆเลยได้มีการเริ่มเดินหน้ามาตรงจุดกลางนะคะตรงกลางบริเวณสี่แยกเลยเรามีการเดินแถวขึ้นมาแล้วนะคะนอกจากมวลชนที่อยู่ตรงบริเวณพื้นผิวถนนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงด้านหลังนะคะก็จะมีการเห็นว่ามวลชนที่ยังอยู่บนสะพานลอยเนี่ยก็ยังมีเช่นกันด้านหลังของดิฉันก็บนสกายวอล์กก็ยังคงมีมวลชนที่อยู่ด้านบนเช่นกันนะคะที่ยังไม่ลงมาค่ะตอนนี้ก็จัดแถวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพนานเห็นตรงนี้เนี่ยก็มีกลุ่มมวลชนเนี่ยเข้ามาหลากหลายเพศนะคะหลากหลายวัยตอนนี้ก็ได้มีการจัดแถวกันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการบอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บนสะพานลอยหรือว่าบนสกายวอล์กเนี่ยให้ลงมาตรงพื้นผิวถนนนะคะเพื่อที่จะเริ่มการชุมนุมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไผ่ดาวดินก็ได้ปรากฏตัวตรงบริเวณสถานที่ชุมนุมนะคะเมื่อเวลา 4:47 นาทีก็ได้มีการทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าวันนี้ 6:00 นเนี่ยจะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ 2:00 นเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องกันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งในขณะที่ตำรวจสน.ลุมพินีเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการชุมนุมในวันนี้เนี่ยเป็นการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ยุติการชุมนุมภายในระยะเวลา 5:00 นของวันนี้นะคะแต่ว่าทางไผ่ดาวดินเองก็บอกว่า 6:00 นเนี่ยจะมีการเคารพธงชาติพร้อมกันที่นี่นะคะแล้วก็ 2:00 ก็จะมีการปราศัยกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์การชุมนุมตรงแยกราชประสงค์เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันต่อนะคะตรงนี้เนี่ยก็เริ่มกินพื้นที่มาถึงถนนที่จะไปพระราม4นะคะกินพื้นที่ตรงสี่แยกราชประสงค์เนี่ยเกือบจะหมดแล้วตรงกลางนะคะเรียกได้ว่าปิดการจราจรเนี่ยทั้งสี่แยกแล้วตอนนี้ก็ได้ขยับขยายพื้นที่นะกินพื้นที่มาถึงตรงจุดกลางสี่แยกราชประสงค์แล้วนะคะตอนนี้มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้นั่งลงตรงพื้นถนนแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าปิดการจราจรทั้งสี่แยกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปถนนเพชรบุรีไปเพลินจิตไปพระรามสี่หรือว่าพระรามหนึ่งเนี่ยตอนนี้ปิดถนนแล้วนะคะประชาชนคนไหนที่จะใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนะคะเดี๋ยวคุณพี่สภาประยุทธ์อยู่ด้านซ้ายสุดครับผมขอจัดแถวเพื่อความสวยงามภาพที่เห็นข้างหน้าคือเป็นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้มวลชนก็ได้จับจองที่นั่งตรงพื้นผิวถนนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหลังเนี่ยก็กำลังจับจองที่นั่งกำลังทยอยนั่งลงนะคะนอกจากตรงพื้นถนนแล้วเนี่ยตรงฟุตบาทเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยมวลชนเช่นเดียวกันค่ะตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตรงนี้เวลานี้นะคะอ
็นระเบียบได้ครับการรับรองคุณครับสวยงามนะครับน้องๆครับเราอยากให้เขาว่าเราไม่อยากให้เขาชมเราด้วยนะครับเราที่อยู่ที่นี่นะครับเราต้องสู้เพื่อสติและปัญญาเพราะผมย้ำทุกครั้งว่าเราเป็นผู้เจริญปัญญาครับพี่น้องอีกสักครู่หน้าจะมีการเริ่มชุมนุมเริ่มปราศัยกันนะคะตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยจัดแจงพื้นที่จัดที่นั่งกันก่อนหลังจากที่ตำรวจได้มีการประกาศนะคะว่าให้ยุติการชุมนุมภายใน 5 โมงเย็นของวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะคะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการยุติการชุมนุมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 5 โมง 10 นาทีแล้วพี่น้องเพื่อความเป็นระเบียบพี่น้องอยู่ด้านหลังหน้าตอนให้ผมด้วยข้อตกลงหลังจากที่ไผ่ดาวดินปรากฏตัวนะคะก็คือ6โมงเย็นวันนี้เนี่ยจะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการปราศัยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการเคลื่อนไหวจะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันต่อไปค่ะดังแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ถ้าเห็นข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกคนเห็นคือจะเห็นว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นถนนหรือว่าตรงฟุตบาทแล้วก็สะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กนะตอนนี้เนี่ยคนทั้งไทยจะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูข้างหลังนะคะตรงบริเวณข้างหลังตัวนี้เนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีการแต่งตัวนะคะที่เรียกว่า Drag Queen นะคะมาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งสีสันของการชุมนุมในวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปิดถนนการจราจรนะคะทั้ง4แยกราชประสงค์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปพระราม1หรือว่าพระราม4หรือว่าเพลินจิตถนนเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้ปิดการจราจรทั้งหมดแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะรายงานล่าสุดนะคะไผ่ดาวดินนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะว่าจะมีการยุติการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะตอนเวลา 2 ทุ่มครึ่งของวันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยทีมของการชุมนุมเนี่ยก็จะเป็นการชุมนุมแบบไร้แกนนำนะคะประสงค์ของการชุมนุมในวันนี้เนี่ยคือเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนะคะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าอนุญาตไม่เห็นหน้าแล้วกันอันนี้เรามีการรวมตัวมากับพี่ๆที่แต่งเป็นใช่ค่ะค่ะนัดรวมตัวกันยังไงเป็นในไลน์กลุ่มค่ะแล้วก็แจ้งไปในแบบทวิตเตอร์หรือกันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบLGBT มาร่วมกันไหมมา LGBT ใช่ใช่ค่ะก็คือแม่ตัวแม่เขาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะอยากจะมาแบบสร้างสีสันให้ม็อบโดยเฉพาะแล้วทีมวันนี้ก็คือมีการนัดกันว่าจะแต่งหน้ามาใช่ค่ะก็คือนัดว่าจะแต่งแล้วขอให้เล่นใหญ่ไว้ก่อน
ช่แต่คือหนูมาแบบในทีมแบบกระเทยมัธยมอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นตัวแทนเด็กมัธยมใช่ไหมคะแล้วจุดเริ่มต้นของกระเทยก็คือเด็กมัธยมเป็นโรงเรียนที่แบบเปิดกว้างที่สุดในช่วงเวลาช่วงอายุเราเราก็เลยสิ่งแรกที่แบบกระเทยเด็กต้องการคือใส่สะพายแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบเป็นทีมนี้ขึ้นมาเป็นแบบเครื่องบนเป็นนักเรียนหญิงแต่ส่วนข้างล่างคือเราจะต้องคงเป็นความนักเรียนชายอยู่เพราะยังอยู่ในกฎระเบียบของกระทรวงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่งเป็นทีมนี้มาใช่ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์นะคะน้องๆที่มาจากกลุ่ม LGBT นะคะที่มาร่วมการชุมนุมในวันนี้นะคะในมีการนัดแนะกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะผ่านทางTwitter นะคะแล้วก็แต่งแบบ Drag Queen มาค่ะใครก็ได้ไปถ่ายมุมสูงบนเหรอไหมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะของสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้นะคะน้องนักศึกษานะคะวันนี้คนแรกที่มาขึ้นปราศรัยที่สี่แยกราชประสงเห็นได้ว่าภาพข้างหน้าเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนอกจากตรงบริเวณพื้นผิวถนนแล้วนะคะตรงฟุตบาทหรือว่าตรงสะพานลอยหรือว่าตรงสกายวอล์กเนี่ยคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยไผ่ดาวดินเองก็ได้มีการบอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าจะมีการยุติการชุมนุมภายใน2ห้องครึ่งของวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะยุติการชุมนุมเนี่ย6โมงเย็นวันนี้เนี่ยก็จะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันนะคะกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็2ทุ่มเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนึงจะมีการปราศรัยแล้วก็มีการเรียกร้องตามประโยคที่ไผ่ดาวดินได้มีการตกลงกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมไว้นะคะเราว่าไม่มีเงินจะไปเรียน
อย่างนึงคือถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเรายังไงดีถ้าเราไม่แบบถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะแบบว่าเรียนรู้ข้อสอบพวกนี้ได้แล้วเราก็คือไม่มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาเลยใช่ไหมคะคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้การศึกษามันควรจะเข้าเทียมมันควรจะทั่วถึงทุกวันท่านทำงานท่านทำงานมาหลายปีแล้วทุกวันมันเป็นแบบนี้มานานแล้วมันไม่ใช่แค่วันสองวันมันควรจะได้รับการแก้ไขได้แล้วค่ะอีกเรื่องนึงคือทุกคนเห็นรถไฟฟ้าไหมคะทุกคนชอบไหมคะตอนนี้นะคะผู้ชุมนุมนะคะก็ได้เริ่มปราศรัยแล้วซึ่งไผ่ดาวดินบอกว่าวันนี้เนี่ยการชุมนุมในวันนี้จะไม่มีแกนนำนะคะแล้วก็จ่ายไปตั้งเยอะทีละเท่าไหร่ถ้าต้องเจอไม่จ่ายไปไหนก็ต้องเสียภาษีหมดแล้วทำไมรถไฟฟ้ามันเข้าไม่ถึงบ้านรถไฟฟ้าคะรถไฟฟ้าไม่เข้าถึงบ้านรถไฟฟ้าคะการชุมนุมวันนี้เนี่ยจะไร้แกนนำนะคะแล้วก็จะมีการยุติการชุมนุมในวันนี้ตอน 2:30 ค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากค่ะแค่อยากจะมาแบบว่าวันหน้าค่ะนะคะแต่ในวันนี้อยากจะมาพูดถึงข้อสงสัยที่นักศึกษามีให้ทุกคนนอกจากมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนแล้วเนี่ยทางพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ได้มีการมาตั้งร้านนะคะขออภัยค่ะก็ได้มีการมาตั้งร้านนะคะขายของตรงบริเวณจุดนี้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนบรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายลูกชิ้นขายหมูย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยปราศรัยผ่านไปแล้ว2คนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศตรงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็มีมวลชนเนี่ยทยอยกันเข้ามาร่วมชุมนุมกันเยอะมากๆเลยนอกจากผู้ที่นั่งตรงถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเนี่ยก็ยังมีผู้คนเนี่ยทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าดีว่าจะหยุด
อนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยปล่อยให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการปราศัยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว 6:00 น.เนี่ยมาเจอกันอีกทีนึงเพราะว่า 6:00 น.มีกิจกรรมจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะจะมีการร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวอีจันขอจบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะเดี๋ยว 6:00 น.เจอกันอีกทีนึงค่ะ